ีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆชาวสมาร์ทคิดทุกคนนะคะพี่เขาตูจากเรียลพาเรนติ้งนะคะดูแลคอลัมน์อาร์ตแอนด์คราฟต์แล้วก็สมาร์ทคิดเล่มเล็กของเด็กๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่เขาตูจะมาสอนเด็กๆทำของเล่นที่มีเสียงนะคะมาดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ไงกีตาร์นะคะกีตาร์จากกล่องกระดาษนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะกล่องกระดาษค่ะขอขนาดพอเหมาะมือเด็กๆนะคะไม่หนามากนะคะจะได้มีเสียงดังนะคะกระดาษสีสำหรับตกแต่งนะคะห่อกล่องของเราดินสอนะคะเทปกาวแล้วก็คัตเตอร์กรรไกรอันนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์หรือกระดาษระบายสีที่เหลือใช้ของเด็กๆในบ้านนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนังยางในครัวของคุณแม่นั่นเองค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่เขาตูจะห่อกล่องของเราด้วยกระดาษห่อของขวัญ นะคะสำหรับวิธีห่อกล่องของเรานะคะก็ห่อเหมือนกล่องของขวัญธรรมดาเท่านั้นนะคะ I'm a little teapot short and stout Here is my handle Here is my spout When I get all steamed upเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเจาะกล่องกระดาษของเรารูกลมๆนะคะใช้แก้วน้ำหรือแกนกระดาษอะไรก็ได้นะคะเป็นตัววัดนะคะสำหรับวันนี้พี่เข้าตูจะใช้แกนของเทปกาวนี่แหละค่ะพอได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้เด็กๆหน่อยนะคะพอได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งกล่องของเราถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ใช้กระดาษสีเรียบๆธรรมดาเราก็จะใช้สติ๊กเกอร์นะคะของเด็กๆที่มีในบ้านหรือสมุดระบายสีนิทานของเด็กๆนะคะตัดแล้วแปะลงไปกระดาษระบายสีหรือว่าสติ๊กเกอร์ของเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการเลือกให้เด็กๆได้คิดและสร้างสรรค์ออกแบบกล่องดนตรีของเขาเองนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเรานำยางที่เตรียมไว้นะคะมารัดกับกล่องสักประมาณ4เส้นนะคะหรือว่าถ้าวงกลมของเราเล็กกว่านั้นก็ใช้สักประมาณ3เส้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ขนาดของกล่องแล้วก็ขนาดของวงกลมตรงกลางที่เราเจาะไว้คุณพ่อคุณแม่สามารถเพิ่มหรือลดได้ตามความเหมาะสมของกล่องของเรานะคะเสร็จแล้วล่ะค่ะกีตาร์ตัวนี้ง่ายไหมล่ะคะน่ารักไม่เหมือนใครแถมสนุกได้ทั้งครอบครัวด้วยนะคะครั้งหน้าพี่เขาตูจะมาชวนเด็กๆประดิษฐ์ของเล่นอะไรอีกติดตามใน realparenting.com นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ